จะไปไหนกันครับไปซ้ำครับไปซ้ำร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงมุ้ยนะที่ไหนนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงมุ้ยอ๋อลุงมุ้ยครับครับอยู่บนถนน3499อยู่เพชรเกษมครับอร่อยแต่ตอนนี้เราอยู่บนอู่อยู่อร่อยจนต้องไปซ้ำเดี๋ยวเนื้อลุงมุ้ยพริกกะเหรี่ยงเจ้าเก่าเอสนีเอ็นไอ้ตายแต่วิเชียร์แปะไอ้ตายแฮมมาดูดูแค่เชียร์ใส่ถุงเมื่อใส่ถุงยังไม่หิวแต่ผ่านต้องแวะก่อนคราวที่แล้วลูกก็ชอบเอาก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้มเนื้อดีครับสนใจต้มพุงเนื้อด้วยป่ะใช่ครับเป็นเครื่องในใช่ครับอ๋อแล้วก็แต่นี่เกาเหลาสั่งน้องเลยครับอ๋อสั่งน้องใส่ถุงหน่อยใส่ถุงนี่ไงก็มีใส่ถุงแยกน้ำรวมแล้วก็เกาเหลาหนึ่งสองเที่ยวในเกาเหลานี่เปื่อยนี้ใช่ไหมเกาเหลาก็เปื่อยเอาเกาเหลาไปแล้วก็เอาพุงเนื้อไปกินด้วยกันกินด้วยกันเราเนื้อเปื่อย1เราเรารวม1แต่ต้มเนื้อข้างหลังต้มถุงเนื้อเนี่ยแล้วถุงเนื้อต้มถุงเนื้อจะเป็นเครื่องในเน้นเครื่องในครับเป็นเครื่องในครับมีเลี้ยวมีตับมีม้ามแล้วทุกอย่างครับมีกระเพาะมีไส้มีขอบครับต้มถุงเนื้อที่หนึ่งใส่ถุงครับทำพื้นบ้านหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เนื้อล้วนแต่รู้สึกเป็นชาต่างชาตินะครับฮะแล้วอยากจะเป็นชาต่างชาติเอาไปแต่งไม่มาแบบแดดแรงหมอแดดแรงครับตัวน้ำตาลขึ้นอีกเลยรวมตัวนี้เออรวมตัว3สีไงเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมีอยู่ไงที่ไหนอ่ะบ้านอ่ะอันนี้อะไรนี่อะไรไม่ที่บ้านมีอะไรตัวเครื่องไม่นี่มันรวมน่ะอ๋อนี่ตัวเครื่องอะไรไปกินด้วยกันตัวหยิบเลยตัวกินอันนี้เอาเปล่ากินกันไม่หมดนี่ด้วยเปล่าเอาตากได้ไหมถุงไหมล่ะเอาเปล่าถุงก็ได้ครัวป้ายืนครัวป้ายืนทะเลสดอ๋อใช่แหละครัวป้ายืนทะเลออกเยอะแยะน่าจะใช่ต่อไปอีก1กิโลเมตรวันนี้เราเดินมาตลาดภูชักซื้ออาหารทะเลของแห้งทะเล
ถึงแล้วปูชักสะพานยกข้างในนี่ก็มีที่จอดรถของฝากซื้อของแห้งก่อนไปด้วยกันเลยวันนี้เผ็ดกับไม่เผ็ดถูกไหมได้ปูอัดกับปลาดิบอร่อยปูอัดกับปลาลีกิวโรงนี้กี่ตัวโรงประมาณ18